สวัสดีครับคันที่เห็นด้านหลังคันนี้นะครับเป็นรถพับนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับรถพับคันนี้นะครับเกิดจากการที่ว่าอะไหล่เราเหลือจากรถคันเก่าๆนะที่เราขายไปบางส่วนแล้วบางส่วนที่มันยังหลงเหลือที่ยังโพสต์แล้วหายนะขายไม่ได้หรือเราขายแล้วมันราคามันไม่ได้นะครับก็เลยสะสมกันมาแล้วทีนี้ก็เหลืออะไรเกือบจะครบคันแล้วครับแล้วก็เราจะซื้อเพิ่มเติมบ้างเป็นบางส่วนฮะเราก็อยากได้จักรยานที่ขี่ในเมืองท่องเที่ยวบ้างแล้วขี่ง่ายขี่สบายนะเราไปดูมินิเวโร่มันค่อนข้างที่จะก้มเยอะนะแล้วมาจบที่คันนี้นะฮะเป็นรถพับที่จำหน่ายเฉพาะเฟรมนะครับแบบที่เป็นคันก็มีแบบที่เฉพาะเฟรมก็มีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเจาะลึกว่ามันเป็นแบรนด์อะไรนะซึ่งแบรนด์นี้นะในไทยไม่ค่อยจะมีขายนะครับหาได้น้อยมากหรือจะมีขายก็มันไม่ยังไม่แพร่หลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลย FN Horn นะครับเป็นแบรนด์รถพับนะเฟรมโคโมลี่ผลิตในจีนนะซึ่งในไทยไม่ค่อยแพร่หลายเท่าที่ควรนะครับ FNHON นะเป็นโลโก้ของแบรนด์นี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวสัญลักษณ์ของโลโก้มันจะเป็นเซาะล่องเข้าไปในเนื้อเฟรมนะครับแบบนี้เลยนะตัวนี้เป็นสีแชมเปญโกลด์นะตามเขาว่างั้นนะส่วนรุ่นนะครับรุ่นนะของเฟรมนี้ก็จะเป็นอักษรนะ GUST นะไม่ทราบว่าอ่านว่าอะไรนะ Guster หรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับตัวที่จำหน่ายนะเขาจะให้เฟรมตะเกียบนะครับแล้วก็ตัวคอแฮนด์นะครับ3ชิ้นด้วยกันนะครับตะเกียบเป็นโคโมลี่นะครับสีดำนะสตีล4130นะครับเขียนว่าอย่างนั้นนะครับคอที่ให้มากับชุดเฟรมนะก็จะเป็นคอ2ชั้นนะครับตามแบบฉบับของรถพับทั่วไปนะครับเฟรมของ SM Horn รุ่น Guster ตัวนี้นะครับเป็นเฟรมขนาดล้อ20นิ้วนะใส่ได้ทั้ง406แล้วก็451นะครับแต่เป็นดิสเบรกล้วนๆนะครับถ้าเราจะใส่เบรกอาจจะเป็นเบรกเสาหมอบนะครับอาจจะต้องใส่จุดตรงนี้นะครับไม่สามารถที่จะใส่ V brake ได้นะครับเพราะไม่มีการยึด V brake มาแล้วก็รองรับใบจาน2ใบนะครับรองรับมาให้แล้วนะสามารถที่จะอัพใส่สับจานได้นะครับตรงนี้รองรับใส่กระเป๋าเป็นเรียกว่าจมูกนะเพิ่มเติมได้นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมสำหรับเจ้าคันนี้นะที่คือซื้อเพิ่มนะครับก็มีแฮนด์นะครับราคา315บาทนะครับกระดิ่งนะครับ90บาทหลักอานนะครับ 33.9 คูณ600มิลราคา480บาทนะครับเบาะนะครับราคา80บาทและชุดถ้วยคอรถพับนะครับราคา135บาทนะครับตัวนี้ต้องซื้อนะครับเพราะว่าใช้กับทั่วไปไม่ได้นะครับต้องเป็นของรถพับโดยเฉพาะและชิ้นสุดท้ายที่ซื้อเพิ่มเติมนะครับคือบันไดนะครับตัวนี้เป็นบันไดสำหรับรถพับนะครับคือปลดเร็วนะครับสามารถที่จะถอดออกได้โดยการดึงสีเหลืองตัวนี้ออกแล้วก็กดนะออกมาแล้วส่วนใส่เข้าไปนะตัวนี้จำเป็นต้องใส่ตัวนี้นะครับเพื่อกันที่ว่าเราจะก
ดโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเนี่ยกดพอปุ๊บมาก็เหมือนกับตัวล็อกนะฮะไม่สามารถที่จะถอดออกได้ตัวนี้580บาทนะครับยังมีอีกคิดนะครับลืมไปนะครับสิ่งที่ซื้อเพิ่มนะครับก็คือเจ้าขาตั้งตัวนี้นะครับตรงรุ่นเป๊ะเลยฮะเดี๋ยวดูที่ว่ามันจะตรงรุ่นยังไงฮะเดี๋ยวเราลองมาแกะให้ดูนะว่ามันพอดีกันมากๆเลยนะครับนี่แหละครับขาตั้งความที่มันตรงรุ่นนะคือมันเป๊ะนะครับตรงนี้เรายึดกับน็อต M4 นะครับเข้ากับตัวยึดตัวนี้พอดีนะครับชอบมากๆเลยนะตัวนี้มันพอดีมากๆเลยแล้วมันถือว่าใช้ได้เลยเป๊ะเลยนะครับแล้วมันกับไม่ต้องมายึดโดยใช้ไอตัวบีบของล้อนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับผมดิสเบรกของ Shimano นี่มีอยู่แล้วนะครับที่ใช้กับเสิร์ฟเขาตัวเก่านะครับชิฟเตอร์9ชั้นนะครับเป็นของ LX นะฮะเป็นมีอยู่แล้วเหมือนกันนะครับเป็นเก่ามากๆนะครับตัวนี้เป็นปี99นะครับ9ชั้นปลอกแฮนด์ก็ใช้ของเดิมนะครับเสิร์ฟเขานะครับของโคน่านะครับตัวนี้อันนี้ที่วางโทรศัพท์นะก็มีอยู่แล้วตัวนี้ก็ถือว่าสะดวกมากนะเวลาเราเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะต้องเที่ยวตามจุดสำคัญนะครับส่วนค็อกพิทก็มีอยู่ตรงนี้เท่านี้นะครับดิสเบรกหน้านะครับใช้ใบดิสขนาด160นะของเสิร์ฟภูเขานะครับก็มีอยู่แล้วเช่นกันนะวงล้อเป็นล้อ451นะครับอันนี้เราใส่ยางแบบเต็มสตรีมเลยนะครับขนาด20:1/38นะครับเรามาดูนะครับว่ามันเป๊ะยังไงนะดูจากมุมนี้เหมือนติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆนะไม่สามารถที่จะใส่บังโคลนได้แล้วนะครับนี่ก็สำหรับล้อหน้านะครับส่วนล้อหลังนะครับล้อหลังยางเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะครับ20:1/3/8นะเหลืออยู่อันนี้โอเคนะเหลืออยู่ห่างพอสมควรนะเพราะฉะนั้นยางใส่ได้นะครับแต่ก็ลุ้นๆอยู่นะใส่แบบลุ้นๆนะยางตัวนี้เป็นของ Maxxit นะครับชื่อรุ่นของมันนะเลยนะดีเดโทมเดโทนาโตนะไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะครับจานและกระโหลกก็มีอยู่แล้วนะครับใช้ของเดิมที่มีอยู่นะตัวนี้เป็นโซล่าชิมาโน่นะครับเป็นของเสือมอบนะครับเป็นของเสือมอบตัว2ชั้นนะครับแต่ใบจานใบที่2เราเอาออกนะครับพอเห็นว่ามันไม่จำเป็นนะพอเราไปได้ใส่สับจานนะครับส่วนกระโหลกนะไม่ต้องลองแหวนนะครับประกอบได้เลยนะครับใบจานตัวนี้เป็นใบ50นะครับดิสเบรกหลังขนาด140นะครับอันนี้ก็ของเดิมมีอยู่แล้วเช่นกันนะครับดุมนะเป็นดุมของดีโอเรนะครับอันนี้เป็นล้อประกอบนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าล้อเรา
ายประกอบมาราคาค่อนข้างสูงนะถ้าเราขายไปก็ไม่ได้ราคานะครับก็เลยขายไม่ลงนะค่าขนส่งแพงด้วยนะตีนผี9ชั้นนะครับเป็นของ LX นะครับผมเอามาทำสีใหม่นะครับแล้วก็เฟืองเป็นของ XT 9ชั้นนะครับโซ่ก็เช่นเดียวกันนะครับของเดิมๆเลยนะดูสภาพนะครับอันนี้ขัดแล้วนะครับขัดทาสีพ่นกันสนิมอะไรออกให้หมดแล้วนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับโซ่ก็โอเคเลยนะครับเอามันล้างๆปัดถูก็ใช้ได้อีกนะครับก็โอเคถือว่าส่วนนี้เราก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับและสุดท้ายเราก็นำรถออกไปปั่นได้เลยนะครับเราก็มีกระเป๋า1ใบนะครับสามารถที่จะพกพาติดตะแกรงด้านหลังตัวนี้ก็ไปท่องเที่ยวได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเฟรมตัวนี้นะก็สามารถที่จะเซิร์ชได้เลยนะในระบบออนไลน์ของ Lazada นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะ FN Horn นะส่วนราคานะครับราคานี้ไม่มาตรฐานเลยนะครับตอนผมเคาะซื้อครั้งแรกมันซื้อในราคา 6,800 นะครับแล้วก็รอ2วันนะแล้วทางเพจร้านบอกว่าไม่มีของนะครับถ้าจะราคานี้ 6,800 ต้องรออีก2อาทิตย์นะครับแล้วก็สีที่ต้องการก็ไม่ได้ด้วยนะฮะคุยไปคุยกันมานะครับจะให้เราเปลี่ยนสีนะครับแล้วราคาก็เพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่ราคาแล้วพอรับได้นะครับจริงๆต้องการอีกสีนึงนะครับแต่ก็มาจบที่สีนี้ในราคา 7,400 รวมส่งนะครับแล้วก็เราหักจากโปรโมชั่นนะครับที่เราได้เหรียญได้คอยอะไรพวกนี้นะอีก500บาทนะครับก็ตกประมาณ 6,900 บาทนะถือว่าราคาพอรับได้เลยนะครับตัวนี้นะก็เลยได้มาเป็นคันนี้นะสมบูรณ์แบบนะครับก็ถือว่าถูกใจใช่เลยนะเพราะต้องการรถที่ปั่นง่ายปั่นสบายนะเวลาเราปั่นก็ท่านั่งค่อนข้างจะสบายนะหลังตั้งตรงนะที่สำคัญก็คือชอบตรงที่เป็นดิสเบรกนะครับคือใฝ่ฝันมาแล้วว่าอยากได้รถที่พับที่เป็นดิสเบรกนะคันนี้ก็ตอบโจทย์กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีอะไรเหลือหรืออยากจะมีแนวความคิดที่จะแต่งนะครับเฟรมนี้เลยนะครับเป็นเฟรมรถพับที่ขายแยกเฉพาะเฟรมนะครับตอบโจทย์เลยทีเดียวขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ